้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพร้อมชุดเก็บกู้ทำลายระเบิดเข้าตรวจสอบริมถนนบริเวณบ้านบลูกาฮิเลหมู่6ตำบลบาตงอำเภอตรือสอจังหวัดนราธิวาสหลังเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธสงครามซุ่มยิงใส่รถยนต์กระบะทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่4613กรมทหารพรานที่46เป็นเหตุให้อาสาสมัครทหารพรานประคองสุทธนังและอาสาสมัครทหารพรานวิทยาปัวงามเสียชีวิตและยังมีผู้บาดเจ็บอีก8นายสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุร้อยเอกชัยยุทธผู้บังคับกองร้อย4613นำกำลังพลรวม10นายขึ้นรถยนต์กระบะเพื่อเดินทางไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านที่กำลังทำซุ้มประตูเตรียมเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลรายอหลังเสร็จสิ้นภารกิจในเดือนรอมฎอนและขณะที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบริเวณจุดเกิดเหตุมีผู้ก่อเหตุไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ป่ารกทึบริมทางใช้อาวุธปืนสงครามหลายชนิดยิงใส่รถยนต์กระบะทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2และบาดเจ็บ8นายดังกล่าวส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หมายจะสังหารเจ้าหน้าที่ในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำในแทบจะทุกปีที่ผ่านมาค่ะ